พระไตรปิฎกลอยฟ้ามาประกาศวัดพระธาตุดอยสุเทพทานกุศลอำนวยธรรมมาทานแก่มวลชนในสกลทั่วล่าธรณีออกอากาศทางวิทยุพอชจวดอยสุเทพธรรมวิถีจังหวัดเชียงใหม่นครพิงนี้จะสาธกยกคำพีมาบรรยายจากพระสูตรในพระไตรปิฎกสีวินัยอภิธรรมดีวินิจฉัยจากพระโอษฐ์องค์พุทธพระจอมไตรอธิบายเสริมสร้างบางประการสรุปใจความย่อพอสังเขปให้คติเป็นสเตปตามแก่นสารฝากข้อคิดสะกิดใจให้วิจารณ์เพื่อเกิดความสำราญเบิกบานใจขอเชิญรับฟังอย่างสนุกสนานนำไปประกอบการงานทั้งหลายให้ประสบความสำเร็จเสร็จสบายปรารถนาอะไรได้ดังปองปฏิบัติตามธรรมคำสั่งสอนจะให้ผลดลพรย้อนสนองธรรมจักรักษามาคุ้มครองผู้กระทำถูกต้องตามครองใน 1. ผู้ฟังย่อมได้ยินสิ่งที่ยังไม่เคยฟังมาก่อนแต่ตอนไหนสองเคยฟังแต่ยังเขลาไม่เข้าใจย่อมจะได้เข้าใจเตือนไม่เลือนลางสามบรรเทาความสงสัยได้ทั้งผองสี่ทำความเห็นถูกต้องไม่หมองหมางห้าจิตผู้ฟังอยู่ใกล้ในท่ามกลางย่อมพองใสแจ่มกระจ่างทุกอย่างเลยขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการพระไตรปิฎกลอยฟ้าก็ลอยมาจากประเทศอังกฤษวัดพระสิงห์อำเภอรันคอนจังหวัดลิเวอร์พูลประเทศสาธารณรัฐสหราชอาณาจักรอังกฤษวันนี้เดินทางมาจากเบอร์มิงแฮมตั้งแต่เช้า6 โมงเช้าเลยออกจากวัดมหาธาตุคิงส์บรอมลีย์
นั่นก็อำเภอริชฟิลด์จังหวัดเบอร์มิงแฮมประเทศอังกฤษมาถึงที่นี่ก็9 โมงกว่า9 โมงครึ่งใช้เวลาเดินทางจริงๆก็ไม่กี่ชั่วโมงละชั่วโมงกว่าเกือบ2 ชั่วโมงแต่ก็ไปช้าอยู่ที่สถานีสถานีรถไฟไปรอรถปรากฏว่ารถไฟสไตรค์ประท้วงกันอีกแล้วทางทางที่เคยมานี่ก็ไม่มีรถมันหยุดต้องนั่งย้อนเข้าไปเบอร์มิงแฮมนั่งย้อนจากคิงส์บรอมลีย์ไปเบอร์มิงแฮมเสร็จแล้วก็นั่งจากเบอร์มิงแฮมมารันคอนนี่ดีอย่างเสียอย่างหนึ่งเอาที่ดีก่อนที่ดีก็คือว่ามันเร็วกว่าเพราะว่ามันไม่ต้องรอนานเท่าไหร่นะไม่ต้องรอนานเท่าไหร่แต่แล้วก็สองที่ไม่ต้องต่อสามที่นะถ้ามาทางลิชฟิลด์เคนวัลเล่นะโอ้ต้องต่อสามที่นะต่อสามที่ต้องรอนานแต่ละที่ก็ต้องไปเดินต้องไปเดินหาสถานีหาแพลตฟอร์มอะไรต่างๆใช้เวลานานกว่าจะมาถึงนี่ก็เป็น4-5 ชั่วโมง6-7 ชั่วโมงนู่นน่ะแต่นี่สองที่จากลิชฟิลด์ก็ไปที่เบอร์มิงแฮมจากเบอร์มิงแฮมก็นั่งมานี่เลยยาวหน่อยแต่ว่ามันไม่รอนานแต่ที่เสียนะที่เสียก็คือเสียเงินมากมันแพงระยะทางอ้อมระยะทางมันอ้อมก็เลยแพงนะปกติจ่ายมาประมาณ20 ปอนด์นะคราวนี้49 ปอนด์เกือบ50มาแล้วเป๊ปซี่ตัวจริงเข้ามาแล้วคุณโยมพอใจพอใจที่เป็นอยู่กราบนมัสการขอรับพระครูจารย์นี่มาแล้วพระครูจารย์มาแล้วอย่าตกใจนะมันเป็นคำย่ออย่างเงี้ยทางภาคใต้ในนครศรีธรรมราชพระครูจารย์ก็คือพระครูแล้วก็ชื่อพระครูยาวๆไปก็ไม่ว่าแล้วตัดไปอาจารย์ก็ตัดไปเหลือแต่จารย์นี่คือเทคนิคในการพูดของคุณโยมพอใจนครศรีธรรมราชวันนี้รายงานมาหน่อยอากาศอุณหภูมิเท่าไหร่ อุณหภูมิเท่าไหร่ที่นี่ดีหน่อยวันนี้ดีกว่าอยู่ทางไอแลนด์นี่2 องศา3 องศามาที่นี่7 องศาต่ำสุดสูงสุดก็13 7 องศาสูงสุด13 องศาดีหน่อยไม่ปุ้มปุ้ยขออภัยไม่ได้เข้ามาหลายวันมัวยุ่งอยู่ว่างั้นนะโอ้สาธุไม่เป็นไรร้อนมากครับว่างั้นนะร้อนมากเมื่อวันก่อน
ตอนอยู่ที่โอไอแลนด์ตอนอยู่ไอแลนด์นู่นแล้วอันนี้หลายวันละรายงานมาสามโอ43องศา43องศาที่นครศรีธรรมราชทางเชียงใหม่ก็รายงานมาตอนนั้น38บ้าง36บ้าง40บ้างนะเมื่อวันซืนเมื่อวานนี้ก็เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ที่เบอร์มิงแฮมเมื่อวานนี้ที่เบอร์มิงแฮมรายงานกันมา40ลำพูนลำปาง39เชียงราย38เชียงใหม่36บนดอยสุเทพนะในตัวเมือง40องศาวันนี้ยังไม่มี FC ทางเชียงใหม่เชียงรายลำปางลำพูนเดี๋ยวก็คงจะมีรายงานเข้ามาละให้ธรรมะในแอป TikTok นะครับโอ้ TikTok เหรอยังไม่ได้เปิดดูให้ไว้ให้เยอะๆให้เยอะๆทาง TikTok เดี๋ยวมีเวลาจะได้ไปเปิดดูบ้างนะวันนี้ออกอากาศที่วัดพระสิงห์ UK แต่ว่าเป็นแต่ว่าเป็นของนะเป็นเฟซของสวัยเทพบุญแล้วก็แท็กวัดพระสิงห์แท็กวัดพระสิงห์อังกฤษอยู่แต่ว่าตอนนี้คงไม่มีใครละนะวันที่นี่มันตีหนึ่งแล้วเนี่ยหลับนอนกันหมดอะทางนี้หลับนอนกันนะก็จะมีคอยเอฟซีจากทางเมืองไทยเมืองไทยตอนเช้านี่ตอนนี้กำลัง7นาฬิกา7นาฬิกา5นาทีอยู่น่าจะตื่นกันมากแล้วในเมืองไทยน่าจะตื่นกันมากแล้วคุณยมพอใจเป็นอันดับแรกเป็นอันดับแรกอ้าวตอนนี้ก็มาทางวัดก็นิมนต์มาร่วมงานนะสงกรานต์มหาสงกรานต์ทางยุโรปอเมริกาเนี่ยทางนี้ก็จัดกันไม่เหมือนบ้านเราจัดเฉพาะวันอาทิตย์เริ่มมาตั้งแต่วันที่30ดังที่เคยได้ประกาศให้ฟัง30มีนาเอาเทศกาลเอาเทศกาล30มีนาถึงโน่นน่ะ28เมษาปีนี้5อาทิตย์5อาทิตย์อาทิตย์หนึ่งก็2 3วัดนะวันที่14นี่มีพุทธประทีปแล้วก็นี่ลิเวอร์พูลเนี่ยแล้วก็ที่ไหนอีกน่าจะอีกหลายแห่งเพราะว่ามีหลายวัดในอังกฤษเนี่ยก็เอาวันอาทิตย์กันเนื่องจากเทศกาลปีใหม่ของเรานี่เอามาจากอินเดียอินเดียเขาเรียกว่าโฮลี่เล่นสีทาสีกันเอาน้ำราดเอาสีใส่น้ำเหมือนรถกันแต่ที่เมืองไทยเราเอามาจากอินเดียนี่แหละแต่ว่าไม่เอาสีมาด้วยเอาแต่น้ำรถแต่น้ำเพราะมันร้อนเอาแต่ความร้อนไม่เอาสีสันลังกบาลเซไม่มีในเนี่ยลังกบาลเซไม่มีวันนี้คุณโยมพักดีอวดสุขยังไม่เห็นเข้ามานี่
ไปลังกับมาเลเซียอยู่อินเดียหลายปีติดโรตีมาติดโรตีมาคราวหน้าที่วัดพันสิงห์เนี่ยวันที่14ก็บอกว่า we warmly invite everyone to join us for สงกรานต์เฟสติวัล the Thai New Year celebration นี่ท่านอาจารย์อ่านนั่นลงการกายอาจารย์กายอาจารย์กายหานนั่นลงนี่ธรรมทูตอยู่วัดนี่วัดสิงห์เนี่ยลืมชื่อไปลืมชื่ออาจารย์กายอาจารย์กายหานนรงค์เนี่ยนะเชิญร่วมงานสงกรานต์วัดพระสิงห์ UK อันนี้ก็เห็นกำลังทำเขียนป้ายเขียนทำโฟมทำตัวหนังสืออะไรสงกรานต์เฟสติวัลนะอยู่ข้างล่างยังไม่นอนเมื่อกี้ยังได้ยินเสียงอยู่ได้ยินเสียงเตรียมงานอยู่ข้างล่างวัดพระสิงห์นี่ก็อาจารย์มหาธีรศักดิ์ธีระปัญโยเนี่ยเป็นเจ้าอาวาสเป็นพระครูแล้วจะนึกชื่อยังไม่ออกทีละสักอย่างหนึ่งนี่นะขออภัยจำไม่ค่อยได้เท่าแก่มาแล้วอายุมากนี่จะ80แล้วจะ70แล้วนะพระครูสีสิงอะไรนะสิงอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวต้องเขียนมาไว้นะอันนี้ก็ไม่เขียนไว้เนี่ยพระครูสีนี่นั่นเป็นประเรียนธรรมเป็นประเรียนธรรมประโยคเป็นประเรียนธรรม6ประโยคอาจารย์ธีรศักดิ์เหล่านี้นะพระครูสีอะไรก็ไม่รู้สิงอะไรไม่รู้มาจากวัดพระสิงห์เหมือนกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ที่สร้างวัดพระสิงห์เนี่ยจากวัดพระสิงห์หลวงก็พระเทพสิงหวราจารย์เทพสิงหวราจารย์นี่นะลืมไปหมดอ่ะชื่อนี่นะหลวงพ่อพระเทพสิงหวราจารย์สร้างเนี่ยสร้างวัดพระสิงห์เนี่ยสาขาประเทศอังกฤษเนี่ยมีกำหนดการดังนี้10นาฬิกาเจริญพระพุทธมนต์สืบชะตาสะเดาะเคราะห์ New Year Chanting ว่ากันนะ11นาฬิกาทำบุญตักบาตรถวายพระตาหารเพล Offering Rice and Lunch to the Monks นะ ที่นี่เขาเขียนภาษาอังกฤษกัน12นาฬิกาเที่ยงวันนี่นะรับประทานอาหารร่วมกัน having lunch together นี่ก็10บ่ายโมงนี่ก็ทอดผ้าป่ามหาสงกรานต์ส่งน้ำพระส่งน้ำพระสงฆ์นี่
offering money tree and water blessing นะอันนี้ก็เล่าสู่กันฟังประชาสัมพันธ์สำหรับญาติโยมที่อยู่ในประเทศอังกฤษหลายๆที่ที่รู้จักมักคุ้นคุ้นเคยที่มานี่มาเจอโยมบุปผาที่นู่น King's Bromley วัดมหาธาตุบอกปีนี้จะได้ไปที่วัดพุทธประทีปว่างั้นนะปีที่แล้วก็เจอกันวัดพุทธประทีปโยมบุปผาไม่ใช่บุปผาสายชนนะบุปผาอยู่ใกล้ๆคิงสุบอมลีไอ้วัดมหาธาตุถวายยามารักษาหัวเข่าเป็นประจำเขาเรียกว่ายาเนี่ยเพิ่มน้ำมันไขข้อไม่เจ็บหัวเข่ามาปีที่แล้วนี่ปวดขาปวดหัวเข่าหัวเข่าขาด น้ำมันไขข้อเสียงดังก็กัด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 นี่นะโอ้ได้ยาของโยมบุปผานี่โอ้ดีมากเลยยาน้ำมันไขข้อว่างั้นนะเพิ่มน้ำมันไขข้อเป็นของอังกฤษเนี่ยถวายตั้งแต่ปีที่แล้วมาฉันวันละ1 เม็ดเคี้ยววันละ 1 เม็ดเวลาไหนก็ได้ว่างั้นนะวันละ 1 เม็ดเดี๋ยวโยมตุ๊กจะมาเดี๋ยวโยมตุ๊กจะมาที่วัดพระสิงห์นี่จะได้ฝากโยมตุ๊กมาว่านะฝากโยมตุ๊กมาถวายอีกโอ้ก็โมทนาโมทนาในอังกฤษตอนนี้นอนหลับกันหมดแล้วปีหนึ่งกว่าแล้วนี่นะเอาละครับนี่มาสู่เนื้อหาสาระของพระไตรปิฎกกันเดี๋ยวจะหมดเวลาอีกแล้ววันนี้เป็นสูตรที่6อเนชสัปปายสูตรว่าด้วยปฏิปทาอันเป็นสัปปายะอันเป็นสัปปายะแก่อเนชสมาบัติอเนชสมาบัตินะเป็นสูตรที่6อยู่ในเทวทหวรรคมัชฌิมนิกายสุตตันตปิฎกเล่มที่14มี3ปัณณาส3หน่วยหน่วยที่1คือมูลปัณณาสหน่วยที่2คือมัชฌิมปัณณาสปัณณาสนี่แปลว่า15นะ50ขอไว้ปัณณาสกะ50หน่วยละ50สูตรหน่วยละ50สูตรตอนนี้เป็นอุปริปัณณาสเป็นอุปริปัณณาสนี่อยู่สูตรแปลว่าเบื้องบนสุดท่ามกลางแล้วก็ต่ำสุดนะต่ำสุดแล้วก็มูลปัณณาสสูตรต้นสูงขึ้นมาหน่อยสูตรกลางก็มัชฌิมปัณณาสแล้วก็สูงสูตรที่อยู่สูงกว่าเพื่อน
ก็คืออุปริอุปริแปลว่าเบื้องบนสูตรที่อยู่เบื้องบนอุปริปันนาสูตรนี้สูตรนี้เรียกว่า50สูตรเนี่ยนะปันนาตเนี่ยนะปันนาตที่ปันนาตที่3ปันนาตที่อยู่สูงคืออยู่ในพระสุตตันตะเล่มที่14ไอ้มูลปันนาตนั้นอยู่เล่มที่12มัชฌิมปันนาตเล่มที่13อุปริปันนาตเล่มที่14พระสูตรมีทั้งหมดนะ25เล่มจำได้บ้างจำได้บ้างวินัย8 1ถึง8พระสูตร25เล่มที่9ถึงเล่มที่33ตีฆนิกายนะ9 10 11 3เล่มมัชฌิมนิกาย12 13 14 3เล่มเหมือนกันต่อไปจะเป็นสังยุตตนิกายถ้าจบนะถ้าจบมัชฌิมนิกายเป็นสังยุตตนิกายมี5เล่ม15 15 16 17 18 19 5เล่มเล่มที่15ไปถึงเล่มที่19แล้วต่อไปก็อังคุตตรนิกายเริ่มจากเล่มที่20เอ๊ะลืมไปนี่ไม่รู้กี่เล่มแล้วก็ขุททกนิกายแบ่งกันก็แล้วกันแบ่งกันจากเล่มที่20ไปถึง33 20ถึง33อังคุตตรนิกายก็อยู่นู่นน่ะปลายๆนู่นน่ะเล่มที่21นะรู้สึกจะเป็น21 22 23ไปนี่นะเป็นอังคุตตรนิกายส่วนขุททกนิกายส่วนอังคุตตรนิกายเล่มที่20ไปถึงน่าจะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยว่ากัน20ถึง33เลยอังคุตตรนิกายกับขุททกนิกายเนี่ยนะกับขุททกนิกายอันนี้เราว่าไอ้มัชฌิมนิกายนี้ก่อนอุปริปันนาตวรรคแรกคือเทวทหวรรคเลยนะนู่นมุนเทวทหะอยู่ชายขอบชายแดนของเมืองเทวทหะนะก็จะมีสองเมืองใหญ่ๆก็เมืองเทวทหะกับเมืองกบิลพัทอ่ะโกริยวงศ์กับสกยวงศ์ได้กลิ่นไอมาได้กลิ่นไอมันจะเปลี่ยนฤดูเปลี่ยนจากฤดูหนาวออกเป็นฤดูร้อนก็จะไอครั้งหนึ่งมันจะเปลี่ยนฤดูนี่ก็ไอครั้งหนึ่งจะเปลี่ยนจากฤดูร้อนเข้าฤดูฝนก็จะไออีกครั้งหนึ่งนะเนี่ยปีหนึ่งจะไอสามครั้งจากฤดูฝนเข้าฤดูหนาวก็จะไออีกตามฤดูกาลนี่เขาเรียกว่าไอตามฤดูกาลตอนนี้ยังไม่ไอนะนี่ใกล้เข้ามาแล้วได้กลิ่นนะเมื่อกี้นี่มาหน่อยจะออกฤดูร้อนนี่ก็จะไอซะหน่อยเป็นอย่างเงี้ย
ไอปีละ3ครั้งบางปีก็นานหน่อยนะอย่างปีที่แล้วนี่จากหน้าร้อนเข้าหน้าฝนกลับไปเมืองไทยไปไออยู่สองสามเดือนไอสองสามเดือน เอ้นี่ได้กลิ่นมาแล้วนี่ไม่ได้เรื่องละนะอเนนชะสัปปายสูตรสัปปายะแปลว่าสบายสูตรที่สบายสบายแต่สบายแบบอเนนสบายแก่อเนนชะสมาบัตินะสมาบัติการเข้าฌานสมาบัติเข้าฌานครบ8ละครบ8แล้วก็เข้าไปสมาบัติตัวนี้เรียกว่าอเนนชะสมาบัติสมาบัติที่เป็นกลางๆอเนนชาเนี่ยอย่างเหมือนอเนนชาพิสังขารนั่นนั่นเนี่ยสังขารที่ไม่ใช่บุญไม่ใช่บุญไม่ใช่อบุญบุญอาปุญญาพิสังขารอปุญญาพิสังขารเสร็จแล้วว่าอเนนชาพิสังขารเป็นกลางมีอีกศัพท์หนึ่งที่ใช้ก็คืออัพยากฤตนะอัพยากฤตอัพยาปชาหนตุนะข้อที่66นี้เริ่มจากมัชฌิมนิกายมานะตั้งแต่เริ่มแรกข้อหนึ่งก็ไม่ว่าจะเรื่องอะไรเป็นข้อแต่ละเรื่องนี้ก็มีหลายข้อนี่ก็ผ่านมาห้าสูตรผ่านมาห้าสูตรสูตรที่ผ่านไปก็จะมีน้ำมูกมาละนี่พูดถึงเรื่องไอจะน้ำมูกมาละเออนะต้องหายามากินแล้วนี่ตอนนี้สูตรที่6สูตรที่5ผ่านไปสุนัขขัตตสูตรนิชวีบุตรนะสุนัขขัตตสูตรจบไปอินทิสูตรก็จบไปสูตรที่4สูตรที่5สุนัขขัตตสูตรสูตรที่6นี่อเนนชะสัปปายสูตรอเนนชะสัปปายสูตรข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้อันนี้ก็คือท่านพระอานนท์พระอานนท์เอวังอานันทนาเมนะอิมาสุตตาหรืออิมังสุตตังอิมังสุตตังมะยาสุตตังอีกทีหนึ่งนะเหมือนกับที่ย่อๆก็คือเอวัมเมสุตตังเลยนะเอวัมเมสุตตังอันนี้ให้มันเต็มบาทก็เป็นมายาสุตังอิมาสุตามายาอิมาสุตตาอันนี้ถ้าเป็นถ้าเอาสูตรทั้งหลายนะมันมีหลายสูตรสูตรทั้งหลายเหล่านี้มายาสุตาข้าพเจ้าชื่ออานนท์นะอานันทนาเมนะอานันทนาเมนะมะยาสุตา
ได้สดับมาข้าพเจ้าชื่อพระอานนท์ชื่ออานนท์อานันทนาเมนะมะยาครับอันข้าพเจ้าชื่อว่าอานนท์เนี่ยจุตาได้สดับแล้วเอวังอย่างนี้เอวังอานันทนาเมนะอิมาสุตามะยาอิมาสุตานะแล้วก็มะยาสุตาระหว่างสุตตานิสูตรนะอิมาสุตานิสูตรทั้งหลายนะสุตทั้งหลายเหล่านี้สุตทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยสุตในเนี่ยนิกายต่างๆเนี่ยนะอันข้าพเจ้าผู้ชื่อว่าอานนท์ได้สดับมาอย่างนี้สุตาได้ฟังสุตาได้ฟังแล้วสุตาแปลว่าฟังแล้วอันข้าพเจ้าชื่ออานนท์ฟังแล้วอย่างนี้ ว่าจะย่อว่าเอวเมสุตังนะสูตรนี้แต่หลายๆสูตรก็เป็นอิมาสุตตาไมยาสุตานี่ฟังขวาฟังซ้ายก็เอวังอานันทนาเมนะเอวังอานันทนาเมนะนี่8ฟังซ้าย8นะมาฟังขวาอิมาสุตตามะยาสุตาเนี่ยมะยาสุตาปัทยาวัดฝั่งซ้ายฝั่งขวา16คำฝั่งละ8ฝั่งนี้8คำฝั่งนี้8คำเอวังอานันทนาเมนะ8อันนี้บางทีส่วนใหญ่ก็จะเอาส่วนที่ข้อหากันก็คือเป็นเอวะมานันทนาเมนะเอวะมานันทนาเมนะอิมาสุตตามะยาสุตา8คำอิมาสุตตามะยาสุตา8ฟังขวาฟังขวาฟังขวา8ฟังซ้ายฟังขวา8ฟังซ้าย8เป็น16ปัทยาวัตปัทยาวัตฉันอะไรก็สูตรอะไรก็ว่าไปในที่นี้ว่าสูตรอะไรก็ว่าไปธรรมจักรกับวัฒนสูตรก็ว่าไปอันนี้อะไรอ่ะอเนนชะสปายสูตรก็ว่าไปแต่ตั้งต้นของท่านพระอานนท์ก็เอวะมานันทนาเมนาอิมาสุตตามายาสุตตาสุตตากับสุตานี่ต่างกัน สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนิคมของชาวกุลุชื่อกัมมาสธรรมะปัจจุบันนี้ก็อยู่ในแฟนกุลุนี่ก็อยู่ในกรุงนิวเดลีปัจจุบันนี้นะ
เมืองหลวงของอินเดียจะมีโอลเดลีกับนิวเดลีแคว้นกุลุสมัยนั้นแลกุลุนี่คือทุ่งกุลุสมัยนั้นเขาเรียกทุ่งกุลุเดลีนี่นะเอามาตั้งชื่อใหม่นิวเดลีกับโอลเดลีเดลีนี่แปลว่าหัวใจดินลีเนี่ยหัวใจแคว้นกุลุสมัยนั้นแลพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นก็ทูลรับสนองพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคพระเจ้าค่ะเป็นธรรมดาภิกษุทั้งหลายกามไม่เที่ยงเป็นของว่างเปล่าคือเป็นของเท็จมีความเลือนหายไปเป็นธรรมดามีความเลือนหายไปเป็นธรรมดาลักษณะของกามนี้เป็นความล่อลวงเป็นที่บ่นถึงของคนผ่านกามที่มีในภพนี้และกามที่มีในภพหน้ากามสัญญาความกำหนดหมายในกามนะที่มีในภพนี้และกามสัญญาที่มีในภพหน้าทั้งสองประการนั้นเป็นบ่วงแห่งมารสมการนั้นเป็นบ่วงแห่งมารเป็นวิสัยแห่งมารเป็นเหยื่อแห่งมารเป็นโคจรแห่งมารในกามนี้มีบาปอกุศลทางใจเหล่านี้คืออภิชฌาบ้างพยาบาทบ้างสารัมภะความแข่งดีบ้างกามเหล่านั้นนั่นเองย่อมก่ออันตรายให้แก่อริยสาวกผู้ตามศึกษาอยู่ในธรรมวินัยนี้อริยสาวกย่อมพิจารณาเห็นในเรื่องกามนั้นดังนี้ว่ากามที่มีในภพนี้และกามที่มีในภพหน้ากามสัญญาที่มีในภพนี้และกามสัญญาที่มีในภพหน้าอันนี้ว่ากามในภพนี้นะหมายถึงวัตถุกามได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและกิเลสกามคือความพอใจความกำหนัดเป็นต้นอันนี้ว่าเป็นของว่างเปล่านี่นะในที่นี้จะหมายถึงความว่างเปล่าเพราะเว้นจากแก่นสารคือความเที่ยงความยั่งยืนและความเป็นอนัตตาเว้นจากสิ่งที่มันเป็นแก่นสารคือความเที่ยงความยั่งยืนแต่ที่ไม่เป็นแก่นสารคือความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอันนี้คือไม่เป็นแก่นสารในภพนี้ในภพหน้าก็หมายถึงในภพของมนุษย์ในภพนี้ภพของเทวดาภพของนรกสวรรค์ภพของนรกภพของสวรรค์
ที่ว่าพบนี้พบหน้าเนี่ย พบนี้พบหน้านะพบของมนุษย์เรานี่เนี่ยพบของสวรรค์พบของเทวดาทั้งหลายนี่ถ้าจะมึนหัวแล้ว ดูไปดูมาหนึ่งโอ้มันตีหนึ่งที่นี่ตอนนี้ตีหนึ่งจะตีสองคนเขาหลับกันหมดแล้วในเมืองไทยดูจะ7 นาฬิกาเนาะ7 นาฬิกา8 นาฬิกานี่นะ7 นาฬิกา8 นาฬิกานี่ยังก็ยังไม่ตื่นอีกวันนี้ FC มี FC พอใจ FC อารักษ์สุริยันคำปายังตอนนี้ก็กำลังบินทบาทกันมึงเนี่ยนะกำลังบินทบาทฉันภัตตาหารกันอยู่กำลังบินทบาทฉันภัตตาหารกันอยู่เดี๋ยวรายการนี้จะออกอากาศถ้าตรงตามเวลานี่ก็ตรง8 นาฬิกานะแปดนาฬิกาถึง9 นาฬิกาออกอากาศที่วัดฝายหินแต่ก็ต้องบันทึกไว้ล่วงหน้าเพราะมันดึกแปดโมงถึง9 โมงสถานีวิทยุมาเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมวัดฝายหิน FM 104.5 FM 104.5 FM 104.5 8นาฬิกาถึง9นาฬิกาแล้วก็96สถานีพระพุทธศาสนาแห่งชาติและจริยธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพออก5 ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะ5 ทุ่มถึงเที่ยงคืนที่นี่ก็จะเป็นเป็นเวลาฉันเป็นเวลาฉันอีกแล้วที่อังกฤษนี่ที่อังกฤษที่ไอร์แลนด์นี่ก็จะเป็นห้าทุ่มโอ้เดี๋ยว11สิบเอ็ดนาฬิกาเราเนี่ยอย่างเงี้ยนะ6 ชั่วโมงอ่ะห่างกัน6 ชั่วโมงเปลี่ยนมาเมื่อวันที่31 มีนามาเนี่ย31 มีนามาเนี่ย
จาก7ชั่วโมงเป็น6ชั่วโมงเพราะฉะนั้นนี่ถ้าเมืองไทย8นาฬิกานี่ก็ที่นี่ก็จะเป็นตี2นี่จะเป็นตี2ก็จะดึกเข้าไปอีกเดี๋ยวจะต้องไปนอนนี่มันจะดึกตอน7ชั่วโมงเนี่ยนะตีหนึ่งตีหนึ่งถึงตีสองก็จะพอดีหน่อย ก็ยังไม่ดึกจนเกินไปแต่นี่มันจะดึกมากนะตีสองถึงตีสามนี่ไม่ไหวจะต้องไปนอน จะต้องไปนอนเพราะฉะนั้นก็นี่ก็บันทึกไว้ก่อนบันทึกไว้ล่วงหน้าบันทึกไว้ล่วงหน้าไปออกตอนตีหนึ่งเดี๋ยวก่อนไปออกห้าทุ่มเอาไปออกห้าทุ่มถึงเที่ยงคืนในเมืองไทยว่าห้าทุ่มถึงเที่ยงคืนแล้วก็8นาฬิกาถึง9นาฬิกาเอาคุณดูเนื้อหาสาระกันตอนนี้เมืองไทยก็กำลังไปทำการทำงานกันนี่ FC พอใจก็โอ้แต่ไปกรีดยางมาแล้วตั้งแต่ตอนเช้าไปแต่เช้ามาเอามาดูเนื้อหากันต่อบอกว่าโอ้เนี่ยนะกามเหล่านั้นเองย่อมก่ออันตรายให้แก่อริยสาวกผู้ตามศึกษาอยู่ในธรรมวินัยนี้ทางที่ดีเราพึงอยู่ด้วยจิตอันไพบูลย์เป็นอัคคตะมหคตะจิตอันไพบูลย์จิตเป็นมหาคัตตะอธิษฐานใจอธิษฐานใจครอบงำโลกเพราะเมื่อเราอยู่ด้วยมหาคัตตะจิตอันไพบูลย์เป็นมหาคัตตะอธิษฐานใจครอบงำโลกอยู่จิตเป็นมหาคตานี่ยังไงก็หมายถึงว่าอารมณ์ที่ถึงความเป็นใหญ่มหาคตานี่นะหมายถึงอารมณ์ที่ถึงความเป็นใหญ่ขั้นรูปาวจรและขั้นอรูปาวจรเรามีผลที่สามารถข่มกิเลสได้และหมายถึงฉันทะวิริยะจิตตะและปัญญาอันยิ่งใหญ่ปัญญาอันยิ่งใหญ่อันนี้คือคำว่าจิตเป็นหรือว่าจิตเป็นมหาคตะคุณโยมพอใจไปกรีดยางมาแล้วก็รับประทานอาหารเช้านะสำหรับพระเอฟซีทั้งหลายก็ไปบินทบาทกันอยู่บินทบาทมาก็ฉันปัตตาหารอย่างพระธาตุดอยสุเทพนี่ก็7นาฬิกานี่นะกำลังบินธรรมบาตรในลานพระธาตุดอยสุเทพ
อันนี้พระคุณหลวงพ่อก็ตักบาตรใส่บาตรเจ็ดนาฬิกาเจ็ดนาฬิกาสิบห้านาทีเนี่ยเอฟซีทั้งหลายก็ทำกำลังบินธบาตกันอยู่บินธบาตมาฉันบินธบาตแล้วก็ฉันภัตตาหารกันในช่วงนี้เมื่อมหาคัตตะจิตอันไพบูลย์เป็นมหาคัตตะอธิษฐานใจครอบงำโลกบาปอกุศลที่เกิดทางใจคืออภิชฌาบ้างพยาบาทบ้างสารัมภะบ้างเนี่ยจักไม่มีเพราะละอกุศลธรรมนั้นได้แล้วจิตของเราก็จะเป็นจิตไม่เล็กว่างั้นนะเป็นจิตไม่เล็กน้อยหาประมาณไม่ได้และเป็นจิตที่อบรมดีแล้วจิตที่ไม่เล็กน้อยนี่ก็คือเป็นจิตที่ในที่นี้หมายถึงจิตฝ่ายกามาวจรส่วนหาประมาณวิได้นี่ก็หมายถึงจิตฝ่ายรูปาวจรและฝ่ายอรูปาวจรเป็นรูปาวจรและเป็นอรูปาวจรอริยสาวกเหล่านี้คืออริยสาวกย่อมพิจารณาเห็นในเรื่องกามนั้นดังนี้ว่ากามที่มีในภพนี้กามที่มีในภพหน้ากามสัญญามีในภพนี้กามสัญญาที่มีในภพหน้าทั้งสองประการนั้นเป็นบ่วงแห่งมารเป็นวิสัยแห่งมารเป็นเหยื่อแห่งมารเป็นโคจรแห่งมารในกามนี้มีบาปอกุศลในทางใจเหล่านี้คืออภิชฌาบ้างพยาบาทบ้างสาลัมภะบ้างกามเหล่านั้นนั่นเองย่อมก่ออันตรายให้แก่อริยสาวกผู้ตามศึกษาอยู่ในธรรมวินัยนี้ทางที่ดีเราพึงอยู่ด้วยจิตอันไพบูลย์เป็นมหาคัตตะอธิษฐานใจครอบงำโลกนี้เพราะเมื่อเราอยู่ด้วยมหาคัตตจิตอันไพบูลย์เป็นมหาคัตตะครอบงำโลกอยู่บาปอกุศลที่เกิดทางใจคืออภิชฌาบ้างพยาบาทบ้างสาลัมภะบ้างเหล่านั้นจักไม่มีเพราะละอกุศลธรรมเหล่านั้นได้แล้วจิตของเราก็จะเป็นจิตที่ไม่เล็กหาประมาณไม่ได้และเป็นจิตที่อบรมดีแล้วเมื่ออริยสาวกนั้นปฏิบัติอย่างนี้แล้วเป็นผู้มากด้วยปฏิปทามากด้วยปฏิปทาอริยสาวกนั้นย่อมเข้าถึงอเนชาสมาบัติหรือน้อมใจไปในปัญญา
ในปัจจุบันได้เป็นไปได้ที่หลังจากตายแล้ววิญญาณที่เป็นไปในภพนั้นๆพึงเป็นวิญญาณเข้าถึงสภาพหาความบันไหวไม่ได้ภิกษุนั้นภิกษุทั้งหลายนี้เราเรียกว่าปฏิปทาเป็นสัปปายะแก่อเนญชาสมาบัติประการที่หนึ่งเอาละวันนี้หมดเวลาจะต้องได้อำลาจากญาติโยมทั้งหลายวันนี้หมดเวลาพอดีเอฟซีก็มีท่านเดียววันนี้ดังอื่นกำลังบินระบาดกำลังฉันพัฒนาหารกันอยู่ขออำลาพรากจากผู้ชมฟังที่เดินยืนนั่งนอนฟังทั้งหลายขอให้มีความสุขใจและกายสดชื่นสบายไปตลอดกาลนำเอาธรรมะไปปฏิบัติเพื่อให้กำจัดทุกข์ใหญ่ไพผ่านคนเกิดตายในวัฏฏะสงสารบรรลุนิพพานทุกท่านกันเทอญขอเจริญพร